วนเวียนในถิ่นทุรกันดาร40ปีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารสู่แผ่นดินคานาอันการเดินทางถิ่นทุรกันดารในระหว่างการเดินทางออกจากอียิปต์เพื่อจะเข้าไปยังแผ่นดินคานาอันแผ่นดินแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้พวกเขามีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นกับอิสราเอลเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงลองใจพวกเขาว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่เพราะว่าผู้ที่เชื่อฟังเท่านั้นจึงจะเข้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้ในกลุ่มอิสราเอลที่พระเจ้าทรงนำออกมาจากอียิปต์จะมีสองกลุ่มคือกลุ่มที่เชื่อฟังพระเจ้าและกลุ่มที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าในขณะที่ชนชาติอิสราเอลเดินทางผ่านทุรกันดารนั้นพระเจ้าทรงนำเขาทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสาเมฆและเสาไฟเพื่อเขาจะได้เดินทางสะดวกอพยพบทที่13ข้อที่21ถึง22พระเจ้าเสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิงให้เขามีแสงสว่างเพื่อจะได้เดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนมิได้คลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลยข้ามทะเลแดงหลังจากภัยพิบัติอันสุดท้ายเกิดขึ้นกษัตริย์ฟาโรห์ยอมปล่อยพวกอิสราเอลออกไปจากอียิปต์โมเสสและอาโรนได้นำชาวอิสราเอลเดินทางออกไปจากอียิปต์ต่อมาฟาโรห์มีคำสั่งให้ทหารไล่ตามชาวอิสราเอลไปเพื่อที่จะฆ่าพวกเขาชาวอิสราเอลเกิดความกลัวจึงบ่นต่อว่าโมเสสเป็นครั้งแรกอพยพบทที่14ข้อที่10ถึง12 15ถึง16 21ถึง22เมื่อฟาโรห์เข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูเมื่อเห็นชาวอียิปต์ยกทัพติดตามมาก็มีความกลัวยิ่งนักคนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเจ้าเขาบอกโมเสสว่าหลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิ่นทุรกันดารทำไมหนอท่านจึงพาเราออกจากอียิปต์พวกเราบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้ชาวอียิปต์เถิดเพราะการรับใช้ชาวอียิปต์นั้นก็ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเราจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิดฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้าแล้วยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเลทำให้ทะเลนั้นแยกออกเพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้โมเสสยื่นมือของท่านออกไปเหนือทะเลและพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งน้ำแยกออกจากกันชนชาติอิสราเอลก็พากันเดินบนดินแห้งกลางทะเลส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายส่วนฟาโรห์สั่งทหารไล่ตามพวกอิสราเอลและจะฆ่าคนเหล่านั้นขณะที่พวกทหารไล่ตามมาถึงกลางทะเลพระเจ้าทรงทำให้ทะเลนั้นกลับเข้าหากันเหมือนเดิมทำให้พวกทหารที่ไล่ติดตามมาจมน้ำตายเป็นจำนวนมากอพยพบทที่14ข้อที่23ถึง30